เกียรติมาเป็นองค์ปาฐกในการเสวนาในวันนี้อันที่จริงแล้วพวกเราชาวธรรมศาสตร์ระลึกเสมอว่าท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณก็เป็นชาวธรรมศาสตร์โดยท่านได้เคยศึกษาที่คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก่อนที่ท่านจะได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อจนสำเร็จระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยแคลมอนสหรัฐอเมริกาจนต่อมาได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดและเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วท่านก็ได้กลับมารับราชการตำแหน่งอาจารย์ประจำที่คณะรัฐศาสตร์อีกในระยะหนึ่งและจึงได้เข้าสู่แวดวงการเมืองจนกระทั่งก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนและเพิ่งจะครบวาระในปีพุทธศักราช2515ที่ผ่านมานี้เองค่ะเป็นที่ทราบกันดีว่าในขณะนี้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีความตระหนักในการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอีก2ปีข้างหน้าในบทบาทของสถาบันวิจัยและคำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมีหน้าที่หลักหน้าที่หนึ่งก็คือการบูรณาการเอาองค์ความรู้ที่สั่งสมอยู่ในมหาวิทยาลัยออกมารับใช้สังคมประเทศชาติโดยผ่านกระบวนการวิจัยเพื่อให้ได้แนวทางคำตอบในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับสังคมตลอดจนการเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะให้ประชาชนสามารถเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นในส่วนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เราก็จึงได้จัดให้มีการสัมมนาในวันนี้ขึ้นเพื่อจะได้ช่วยกันคิดในแง่มุมต่างๆในเรื่องของความพร้อมขององค์ความรู้เพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกนับเป็นความโชคดีของมหาวิทยาลัยของเราที่ในการเสวนาในวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านผู้รู้ถึง4ท่านไม่ว่าจะเป็นท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณท่านศาสตราจารย์พิเศษนรณิตเศรษฐบุตรซึ่งเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยของเราท่านศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเราธรรมทัตกรรมการสภามหาวิทยาลัยของเราและท่านดร.พิจิตรรัตกุลท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชและท้ายที่สุดเราก็ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิภพอุดรผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรมนุษย์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นพิธีกรให้เราด้วยค่ะเรามั่นใจว่าเมื่อจบการเสวนาแล้วเราจะได้วาระการวิจัยแห่งชาติที่จะนำไปสู่องค์ความรู้ที่ต้องการเพื่อให้คนไทยสังคมไทยพร้อมที่จะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจและมีความสุขในการอยู่ร่วมกับประเทศสมาชิกอื่นๆท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านคะในบทบาทของธรรมศาสตราภิชาญแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านดร.สุรินทร์ พิศวรรณจะได้มาเป็นองค์ปาฐกให้กับพวกเราในวันนี้ในเรื่ององค์ความรู้เพื่อตอบรับทิศทางโลกทิศทางไทยใน5ปีข้างหน้ากราบเรียนเชิญค่ะอาจารย์อุรุยาท่านผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่านพิจิตรรัตกุลอดีตรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอดีตผู้ว่ากทม.ไม่สังกัดพรรคทั้งที่นามสกุลรัตกุลอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัตศาสตราจารย์พิเศษที่การท่านคณบดีคณะรัฐศาสตร์ท่านผู้อำนวยการสถาบันต่างๆท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับ ผมเองก็ไม่ทราบความแตกต่างระหว่างการเป็นธรรมศาสตราภิชาญกับศาสตราจารย์พิเศษต่างกันยังไง ที่แน่ๆคืออาจารย์อุรุยาแนะนำผมว่าเป็นธรรมศาสตราภิชาญตกใจว่าผมนี่เป็นพระเป็นเจ้ามาจากไหนอันที่จริง เรื่องการตื่นตัวเกี่ยวกับอาเซียนและอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยเราเพิ่งมาตื่นกันเมื่อปีที่แล้วคือปีสุดท้ายที่ผมไปเป็นเลขาธิการอาเซียนอาจจะเป็นเพราะว่ามันงวดเข้ามาทุกทีอาจจะเป็นเพราะว่ามีการตีปี๊บกันพอสมควรในเรื่องนี้
อาจจะเป็นเพราะว่าเราเริ่มตระหนักว่าเราอยู่ในบริบทที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภูมิภาค จึงจำเป็นที่จะต้องหาข้อมูลเรียนรู้รับทราบสร้างความตระหนักรู้ awareness เกี่ยวกับ architecture ใหม่ของความร่วมมือในภูมิภาคที่เรียกว่า the ASEAN community แต่ตีปิ๊บไปเนี่ยปรากฏว่าภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดคืองบประมาณสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียนปีนี้2013ก็คือตั้งแต่ตุลาที่แล้วเป็นต้นมา2556เนี่ยเป็นหมื่นล้านรวมทั้งธรรมศาสตร์ด้วยป่ะไม่ทราบกลายเป็นว่าการตื่นตัวต้องไปผูกโยงกับงบประมาณการที่จะเรียนรู้ต้องมีการตั้งงบประมาณทุกกระทรวงทุกกรมทุกสำนักงานทุกแผนกผมถึงเคยตั้งข้อสังเกตว่าเราตื่นเรื่องอาเซียนเหมือนกับตื่นโรคเอดส์เพราะสมัยนั้นอาจารย์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคงจำได้ทุกกระทรวงทบวงกรมทุกสำนักงานทุกองค์กรมีงบประมาณสร้างความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์แต่การสร้างความตื่นตัวเรื่องโรคเอดส์มันง่ายกว่าการสร้างความพร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียนคอมมูนิตี้เหตุผลเพราะว่าเรื่องเอดส์เนี่ยมันเป็นเรื่องเพอร์ซันอลทุกคนมีสเต็กทุกคนมีผลประโยชน์ส่วนตัวที่จะต้องเรียนรู้เรื่องสุขภาพแต่เรื่องอาเซียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการสร้างความตระหนักรู้ในลักษณะองค์กรและในลักษณะที่ต้องทำกันค่อนข้างจะยั่งยืน sustain efforts ปัญหาสำหรับพวกเราคือเราไม่โฟกัสและเราไม่ sustain ในเรื่องของความสนใจผมก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไฟลามทุ่งหรือไม่แต่ที่แน่ๆที่จะต้องตระหนักร่วมกันคือ the ASEAN community มันจะเท่ากับการเสร็จสิ้นสงครามอินโดจีนเมื่อ1975มันจะ transform หลายสิ่งหลายอย่างในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มันจะทำให้ลำแม่น้ำโขงกลายเป็นแม่น้ำแห่งสันติภาพแทนที่จะเป็นแม่น้ำที่กั้นระหว่างไข่ ideology หนึ่งกับอีก ideology หนึ่งมันจะทำให้อาเซียนจาก5เป็น10ขึ้นมาอย่างสมบูรณ์ A lot is riding on the ASEAN communityในระดับโลกการล่มสลายการล่มสลายและการล่มของเบอร์ลินวอลล์หรือค่ายคอมมิวนิสต์กับค่ายสังคมกับค่ายเสรีนิยมเนี่ยนั่นก็นำไปสู่กระบวนการโลกาภิวัตน์อย่างเชี่ยวกรากประชาคมอาเซียนคือระดับย่อยๆของกระบวนการโลกาภิวัตน์อาเซียนเปรียบสมัยบ้านครึ่งทางบน a long long journey into the future ท้ายที่สุดประเทศไทยต้องมุ่งโลกาภิวัตน์แต่อาเซียนคือบ้านพักริมทางที่เราหยุดเพื่อที่จะ restock เพื่อที่จะพักเอาแรงเพื่อที่จะเสริมอาหารบำรุงเพื่อที่จะเดินต่อไปIt's a long, long way into the future. แต่ถ้าไม่มีอาเซียนเนี่ยมันก็จะวิ่งลองฮอลซึ่งเราไม่พร้อมแต่อาเซียนจะช่วยมาตรฐานเรื่องของคุณภาพของสินค้าเรื่องของมาตรฐานของการบริการเรื่องของกฎเกณฑ์ของการลงทุน
กำหนดไว้เพื่ออาเซียน10ประเทศซึ่งต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่ถ้าไปเปิดตัวเพื่อที่จะแข่งขันในโลกาภิวัตน์เราสู้เขาไม่ได้นั้น TPP Trans-Pacific Partnership ที่อเมริกากำลังพุชอยู่ในขณะนี้ญี่ปุ่นเพิ่งไปรับมาประเทศไทยบอกว่าสนใจประธานาธิบดีโอบามาบอกว่า This is the 21st century free trade agreement ท่านสุภชัยพาณิชพรรคบอกผมว่าสุรินทร์ทำไม่ได้หรอกเพราะหลายอย่างเรายังไม่พร้อมพร้อมที่จะเปิดเรื่อง government procurement ไหมเนี่ยสร้างโรงพัก 3-400 แห่งเนี่ยเปิดให้ต่างประเทศมาแข่งไหมภาคเกษตรอยากให้เขาเข้ามาไหมการประมูลงานของรัฐบาล public works ทั้งหลาย government procurement นั่นแหละพร้อมไหมจะให้เขามาลงทุน 100% ในกี่สาขาการบริการเรายังไม่พร้อมอาเซียนจึงให้กรอบและให้ขั้นบันไดที่สมาชิกทุกคนคิดว่าเห็นว่าน่าจะเหมาะสมสำหรับกลุ่มประเทศอย่างพวกเราสิงคโปร์เขาไปก่อนคนอื่นเพราะเขาเปิดหมดแล้วเขาไม่มีอะไรจะปิดเพราะเขาเป็นซิตี้สเตทเขาไม่มีนาเขาไม่มีข้าวเขาไม่มีสวนผลไม้เขาไม่มีธุรกิจอะไรที่จะต้องปกป้องเราอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียแน่นอนพม่าเขมรลาวเวียดนามยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องทำเพราะฉะนั้นพูดได้ว่าอาเซียนคือบ้านพักริมทางOn a long road, long journey into globalization. ทีนี้อะไรบ้างที่เราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเราเองเพื่ออนาคตที่จะเป็นวาระให้กับสถาบันวิจัยท่านทั้งหลายที่อยู่ในสำนักงานหน่วยงานที่จำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมเพื่ออาเซียนสิ่งแรกที่ต้องตระหนักคือเราอยู่เหมือนเดิมไม่ได้แล้วเราอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของอดีตไม่ได้อีกแล้วคอมฟอร์ตโซนของอดีตคือมีความภูมิใจในกลอรี่ความยิ่งใหญ่ในอดีตที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเป็นสิ่งที่เราควรภูมิใจแต่ไม่ใช่จะนำมาใช้เป็นข้อแก้ตัวในทุกเรื่องที่จำเป็นต้องแข่งขันกับคนอื่นครูกทม.คะแนนภาษาอังกฤษด้อยกว่าประเทศอื่นๆที่เคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสแต่เราก็ยัง excuse ตัวเองว่า don't expect our English to be good because we have never been colonizedไม่ใช่คำอธิบายแต่เป็นข้อแก้ตัวท่านผู้ว่าครับ I'm not talking about your time ขณะนี้เดี๋ยวนี้ครูภาษาอังกฤษในโรงเรียนของกทม.คะแนน TOEIC คะแนน TOEFL ต่ำกว่าคนอื่นกทม. What do we have to sayและการที่จะบอกว่า64 million 65 million พอแล้วสำหรับเราอาเซียนมัน10เท่าฮะ600ล้านและที่แน่ๆคือผลประโยชน์ของประเทศตั้งแต่นี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงหรือเรื่องกังนำเรื่อง culturalexport cultural products ที่ออกไปขายได้หนังทีวีของเกาหลี everything
ุกเศรษฐกิจในยุคอาเซียนและยุคโลกาภิวัตน์ต้องไปหาประโยชน์และโตนอกเศรษฐกิจของตัวเอง It is so obvious ญี่ปุ่นเองใช้โมเดลนี้ในการพัฒนาประเทศตั้งแต่ปี70 80 90 2000ออกมาลงทุนส่งผลกำไรกลับบ้านเกาหลีก็ทำอย่างนั้นจีนก็ยังทำอย่างนั้นในขณะนี้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปอเมริกา That's the way things has been The way things is The way things are The way things are going to be Who are we Thailand ที่จะบอกว่าไม่ต้องดิ้นรนหรอกเพราะฉะนั้น mentality นี้อาจารย์ดิเรก mentality นี้ mentality ที่บอกไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครเนี่ยมันทำให้เรามีความรู้สึกค่อนข้างจะ passive กับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องต่อสู้ไม่ต้องรับอาวุธไม่ต้องหาอาวุธใหม่เพราะไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครดิ้นไปทำไม Well the ASEAN community and the globalized world ไม่ใช่เวทีสำหรับคนที่ยังอยู่ในอดีตสำหรับคนที่ไม่มีอาวุธใหม่สำหรับคนที่ไม่ได้รับอาวุธเลยเพราะฉะนั้นในเวทีโลกขณะนี้เราสู้หลายประเทศในอาเซียนไม่ได้อย่าให้เอ่ยชื่อเลย Why เพราะเขาต้อง struggled into independence เขาต้องต่อสู้เขาต้องดิ้นรนเขาต้อง defy the powers that be colonial powersเพื่อที่จะออกมาเป็นรัฐอิสระและประเทศอิสระเราไม่จำเป็นเมื่อไม่จำเป็นเราก็อยู่อย่างเงี้ย 30-40 ปีแต่ถึงตอนนี้เราสู้เขาไม่ได้5ปีที่ไปอยู่ข้างนอกเนี่ยมองกลับมาเนี่ยนี่คือสัจธรรมที่ตกผลึกและจะนำมาเรียนท่านเราต้องเปลี่ยนเกียร์ไม่ใช่ว่างไม่ใช่1ไม่ใช่2คนที่เคยขับรถ stick shift นะ stick shift เดี๋ยวนี้มันออโตเมติกเกียร์หมดแล้วแต่คนก่อข้างหน้าเนี่ยต้องเกียร์4เกียร์5เกียร์6ถึงจะตามคนอื่นทันโอเคเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งคำถามว่าแล้วจะสร้างความพร้อมยังไงแต่ต้องยอมรับไว้ก่อนว่าเวทีที่จะปกป้องและเพิ่มพูนและโปรโมทผลประโยชน์ของชาติตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ใช่อยู่ในประเทศไทยปัญหาหลายอย่างมันเกิดข้างนอกเราต้องรับและเราต้องคอยแก้แต่เป็นปัญหาที่เริ่มมาจากข้างนอกไม่ว่าจะเป็นอินฟลักชันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตกต่ำทางเศรษฐกิจส่งออกสินค้าไม่ได้ไม่มีคนมาเที่ยวการบริการไม่มีใครมาใช้แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเจอเราน้ำท่วมที่เราทั้งโลกกระทบเรื่อง production automobile และคอมพิวเตอร์มัน connected กันหมดแล้วจึงจะต้องตั้งสมมติฐานนี้ก่อนว่าผลประโยชน์ของเราขณะนี้ต้องสู้ต้องโปรโมทต้องแข่งขันกับคนอื่นนอกประเทศในด้วยแต่นอกประเทศจะสำคัญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทุกวันอันที่สององค์กรและองคาพยพและการศึกษาของเราเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะ make that transition จากภายในไปสู่ข้างนอกก็กลับไปถูเรื่องเดิมทุกหน่วยราชการขณะนี้คือหน่วยราชการที่เตรียมสำหรับบริหารจัดการควบคุมกิจกรรมกิจการภายในแต่ธุรกิจทุกด้านอุตสาหกรรมทุกอย่างทุกสายพานการผลิตของสินค้าทุกชนิดมันมีประเด็นและมันมีมิติและมันมีดิเมนชันที่มาจากต่างประเทศต้องส่งออกไปต่างประเทศ
ต้องไปหานักลงทุนจากต่างประเทศต้องไปหาตลาดต่างประเทศต้องไปหา parts จากต่างประเทศต้องไปหาวัตถุดิบจากต่างประเทศต้องไปหา intellectual property จากข้างนอกมาไว้ในโรงงานของเราเพื่อผลิตตาม patent ของเขาเพื่อผลิตตามกระบวนการผลิตของเขาเพื่อผลิตตามสูตรของเขาหรือไม่ก็เอาเครื่องหมายการค้าของเขามาใช้คำถามก็คือทุกหน่วยงานที่ท่านเป็นผู้แทนมาเนี่ยพร้อมที่จะไปสู้ในเวทีอาเซียน by extension ขยายออกไปพร้อมที่จะออกไปสู้ในเวทีโลกหรือยังมันถ้าถามว่าแล้วจะให้ช่วยวิจัยเรื่องอะไรสมมติเรามาถามธรรมศาสตร์สิ่งแรกที่ธรรมศาสตร์ต้องตอบคือแล้วองค์กรองค์การหน่วยงานกรมแผนกสำนักงานต่างๆเหล่านี้อยู่ในสภาพที่ fighting fit หรือยังและคำว่า fighting fit มันต้องดูหลายแบบหนึ่งความรู้แน่นอน excellence ในเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิชาการสองเรื่องการบริหารจัดการท่านนายกครับดีครับ ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะตอบคำถามนี้ได้ว่าองค์กรของท่านหน่วยงานของท่านบุคลากรของท่านการเตรียมการของท่านคนที่ท่านมี mentality มี mindset มีความรู้มีความสามารถมีความรู้ในการสื่อสารมีความรู้ในการที่จะ articulate ปัญหาของเรา agenda ของเราให้คนอื่นเข้าใจและยอมรับว่านี่คือ agenda ของทั้งภูมิภาคนะ Do we have that 5 ปีที่ผมไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งวันนั้นเข้าไปพบนายกรัฐมนตรีไปรายงานว่าผมเสร็จแล้วครับเพราะไปในนามของประเทศไทยไปในนามของรัฐบาลไทยก็ต่อเนื่องกันมาทุกรัฐบาลน่ะสืบสิทธิ์เป็นรัฐบาลที่ส่งผมไปเป็นเลขาธิการอาเซียนไปเรียนนายกว่าท่านนายกครับ5ปี5นายกรัฐมนตรีครับมีประเทศเดียวเท่านั้นน่ะที่ทำเรคคอร์ดดีกว่าเราคือญี่ปุ่นแต่ว่าดีกว่าเรานิดเดียวเพราะว่าแออาเบเพิ่งขึ้นมาเมื่อเดือนธันวาผมหมดหน้าที่พอดีเขาก็ห้าเราก็ห้าถ้าไม่นับอาเบคำถามที่ต้องถามคือทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีใหม่อธิบดีใหม่รองปลัดใหม่ปลัดใหม่ You know what I have to answer Surin Mr. Secretary General is this the best Thailand can produce SG is this the best you can produce ผมต้องตอบคำถามนั้นบ่อยครั้งเพราะฉะนั้นคำตอบของผมก็คือว่าทุกองค์กรทุกหน่วยงานทุกสำนักงานพร้อมที่จะ fine tune ตัวเองพร้อมที่จะปรับโครงสร้างของตัวเองพร้อมที่จะจับปรับ TOR term of reference ของตัวเองว่าตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อการใดภารกิจนั้นมันเปลี่ยนไปหรือยังและเราขณะนี้พร้อมที่จะรับภารกิจต่างๆและสิ่งท้าทายต่างๆเหล่านั้นที่มาจากข้างนอกมากน้อยแค่ไหนเพราะเราไม่ได้เป็น an island entire of ourselves เป็นเกาะแก่งที่ยืนหยัดโดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ในมหาสมุทร no ปริบทของเราคือภูมิภาคทั้งหมดปริบทของเราคือโลกาภิวัตน์ทั้งหมดถ้าหน่วยราชการไทยยังไม่ fitting ยังไม่ fighting fitที่จะออกไปขึ้นเวทีอาเซียนและออกไปสู่โลก You have to do some adjustment here อันนั้นคือสิ่งแรกที่ต้องทำก็เลยอยากจะถามธรรมศาสตร์ว่าตอนที่อาจารย์ปรีดีตั้งธรรมศาสตร์ขึ้นมาเนี่ยต้องการที่จะสร้างบุคลากรเพื่อที่จะไปสร้างประชาธิปไตยในประเทศนี้ What happened to that mission
เดี๋ยวนี้หน่วยราชการทุกแห่งข้าราชการทุกคน fighting fit for democracy are we fighting fit against corruption are we fighting fit to stand firm neutral in between political winds เขาลือกันว่าคอร์รัปชัน 30% ในประเทศไทยขณะนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงถ้าการถ้าข้าราชการไม่เอาด้วยเริ่มต้น cost of doing business in Thailand แพ้คนอื่นเขาแล้ว30กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะต้องจ่ายค่าน้ำชาเพราะฉะนั้นตอบได้ไหมว่าหน่วยราชการขณะนี้ fighting fit for ASEAN in the ASEAN community fighting fit to go out into the global arena ทั้งในแง่ของความรู้ในแง่ของเทคโนโลยีในแง่เนื้อของการบริหารจัดการในแง่ของ recruitment และในแง่ของจริยธรรมและคุณธรรมความโปร่งใสมิชชั่นของอาจารย์ปรีดีที่บอกว่าต้องการสร้างบุคลากรเพื่อสร้างประชาธิปไตยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข right now ยวบแยบเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ข้าราชการถึงจะเรียกศักดิ์ศรีนี้คืนคณะรัฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ต้องตอบและท่านทั้งหลายที่ represent หน่วยงานทั้งหลายจากภาคราชการต้องตอบว่า when are we going to have our own honor our own integrity back are we the best ในกระทรวงที่เราอยู่ are we the best ในกรมที่เราอยู่ to deserve where we are or are we here because of other reasonsเราจึงจะไม่ได้ excellence หรือ meritocracy คุณภาพเข้ามาอยู่ในหน่วยงานและสถาบันผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องตั้งคำถามและต้องตั้งคำถามหนักๆและต้องตั้งคำถามกับคนที่มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติต่อสังคมเนี่ยเพราะถ้าเราไม่ตั้งใครจะตั้ง1เรื่องของสถาบันข้าราชการโดยเฉพาะ 2 เรื่องของการศึกษาผลิตคนเข้าระบบผลิตคนเข้าตลาดผลิตคนเข้าอุตสาหกรรม Are we doing our best ทำดีที่สุดแล้วได้ผลผลิตดีที่สุดแล้วเพื่อที่จะออกไปสู่ตลาดเพื่อหน่วยราชการต่างๆเพื่อให้เขาเป็นหัวหอกในการนำเสนอปกป้องขยายผลประโยชน์ของชาติในเวทีที่มันกว้างขึ้นเรื่องการศึกษาน่ากลัวมากๆผมเคยถามอดีตรัฐมนตรีศึกษาเดี๋ยวนี้เป็นองคมนตรีอาจารย์การศึกษานี่จะแก้กันยังไงอาจารย์เกษมบอกยุบกระทรวงศึกษาก่อน